สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำการทำไส้กรอง DIY นะคะซึ่งทำจากวัสดุนะคะเพียง2อย่างด้วยกันนั่นก็คือตัวไส้กรอง PM 2.5 นะคะแล้วก็จะเป็นตัวพัดลมระบายอากาศค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถทำได้ง่ายมากงบประมาณไม่ถึง 1,000 บาทค่ะค่ะสำหรับที่มาของเครื่องกรอง DIY ตัวนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อปี63นะคะเราได้ทำเครื่องกรอง DIY จากตะกร้าตัวนี้นะคะเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยมันมีทั้งวิกฤตหมอกควัน PM 2.5 แล้วก็เป็นช่วงที่โควิด19ระบาดใหม่ๆนะคะก็ทำให้เครื่องกรองอากาศภายในตลาดเนี่ยมีราคาสูงแล้วก็หาได้ยากแล้วก็พวกไส้กรองพวกนี้ก็หาได้ยากเช่นกันแล้วก็ราคาสูงค่ะค่ะและแต่ในปัจจุบันนะคะราคาพวกไส้กรองเนี่ยก็มีราคาที่ถูกลงแล้วก็หาซื้อได้ง่ายก็เลยเป็นการ DIY ใหม่นะคะโดยทำให้ใช้วัสดุที่น้อยลงแล้วก็ใช้เวลาในการประกอบที่ง่ายขึ้นค่ะเวลาไม่ถึง5นาทีค่ะแล้วก็ต้นทุนก็ต่ำลงสามารถหาซื้อได้ทั่วไปทั้งในออนไลน์แล้วก็ห้างร้านทั่วไปนะคะซึ่งไส้กรองตัวนี้มีราคาที่ประมาณ600บาทนะคะส่วนตัวพัดลมก็มีราคาประมาณ400บาทขึ้นไปค่ะข้อดีก็คือประกอบได้ง่ายนะคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแล้วก็ตัวไส้กรองก็มีคุณสมบัติในการซับฝุ่น PM 2.5 นะคะซึ่งไส้กรองตัวนี้ก็เป็นไส้กรองที่ใช้ในเครื่องฟอกอากาศโดยทั่วไปค่ะสำหรับอายุการใช้งานนะคะของไส้กรองตัวนี้นะคะเราก็สามารถสังเกตได้ง่ายค่ะถ้าไส้กรองดำขุ่นนะคะเราก็สามารถที่จะซื้อไส้กรองใหม่มาเปลี่ยนได้เลยค่ะสำหรับไส้กรองตัวนี้นะคะหรือเครื่อง DIY ตัวนี้นะคะสามารถใช้ในห้องนอนของเราได้นะคะที่มีขนาดความกว้างของห้องเนี่ยไม่เกิน30ตารางเมตรค่ะอีกอย่างหนึ่งของไส้กรองตัวนี้ก็คือมันมีน้ำหนักเบานะคะสามารถตั้งวางได้ง่ายนั่นเองค่ะและเพื่อให้ประสิทธิภาพของไส้กรอง DIY ตัวนี้ดีขึ้นนะคะเราก็ควรที่จะมีการทำห้องปลอดฝุ่นไปด้วยนะคะสำหรับบ้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศนะคะก็สามารถใช้ผ้ามุ้งตัวนี้นะคะซึ่งหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเม็ดละประมาณ60บาทนะคะก็เอามาตัดเป็นผ้าม่านนะคะแล้วก็ติดตัวหนามเตือนแล้วก็ติดตุ๊กแกค่ะสามารถแปะกับประตูห้องนอนนะคะหรือว่าตัวหน้าต่างห้องนอนได้ค่ะก็จะช่วยกรองฝุ่นได้อีกขั้นนึงค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเครื่องกรอง DIY กันค่ะสำหรับขั้นตอนวิธีทำนะคะ 1. ต่อปลั๊กเข้ากับพัดลมด้วยการใช้เทปพันสายไฟพันให้แน่นหนา 2. ทดสอบพัดลมเพื่อหาทิศทางการเป่าลมของพัดลมเมื่อทราบฝั่งเป่าลมแล้วให้หงายฝั่งเป่าลมขึ้นด้านบน 4. ใช้ไขควงยึดพัดลมเข้ากับกรองด้วยไขควงใช้น็อต 2-4 ตัว 5. ค่ะและนี่คือขั้นตอนที่เราทำเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เครื่องกรอง DIY ตัวนี้ไว้ใช้ในบ้านค่ะ